สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้จะมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มเล่นนะครับChapter 3แล้วนะครับซึ่งผมก็เล่นไปด่านหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Chapter 3นั้นชนะก็จะได้ True Form ของบาฮามูดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวไปเล่นด่านหนึ่งด่านใหม่อันนึงที่ผมยังไม่เคยเล่นนะก็คือด่าน XP Colosseum นะครับซึ่งมันน่าจะยากมากนะครับเท่าที่ผมฟังมานะคือมันน่าจะยากมากแล้วนะครับใส่พวกดันใหม่ๆนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะผมจะไม่อัดนะครับตัวผมควรอัดดีครับไอด่านStory of Legend นะครับมันจะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆเลยนะครับ Story of Legend พวกนี้นะครับเล่นด่าน Story of Legend ดีไหมนะครับเอา XP Colosseum ก่อนแล้วกันนะครับ Never End ดิงที่จริง XP Colosseum ผมไปดูมาแล้วนะครับผมว่าผมสู้ไม่ได้วะผมว่าผมไปเล่น Never The End ดิง Cat Story ดีกว่านะครับเออพวกนี้น่าจะน่าเล่นนะครับเล่นไปอาจจะแบบจบนะครับแต่มันยากนะด่านนี้นะครับช่วงนี้นะผมก็เน้นสายรวมนะครับสายรวมคืออะไรนะครับสายรวมคือตีได้ทุกตัวนั่นเองนะครับก็คือประมาณเนี้ยนะครับเราดูนะครับดูนะก็ก่อนอื่นเลยก็เอาอีเลเซอร์ยังลบมานะครับตามด้วยแดนเซอร์นะครับจริงถ้าถึกๆก็ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มาช่วยได้ทอนะครับก็คือตัว Maximum Fighter นั่นเองนะช่วยได้เยอะนะครับเป็นตัวถึกพลังเยอะนะครับแล้วก็ตีสเปซตีไกลตีไวด้วยนะครับเดี๋ยวรออามาเทลัสสื่อมานะครับนี่ลุมสกรรมไปเรื่อยๆนะครับด่านแรกๆไม่น่ายากหรอกนะครับไม่ต้องกลัวมากเลยนะครับเล่นนี้แล้วกันนะเพราะว่า XP Colosseum ผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีปันๆตัวดำมา3ตัวนะครับซึ่งว่าเยอะมากนะครับปันๆสีดำเนี่ย3ตัวนะครับ3ตัวนี่เยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับโอ้ที่เอา Maximum Fighter ตัวเดียวก็สู้ได้นะครับมันตีประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็ตี Splash ครับสำคัญคือพอมันอัพมานะเป็นแม็กซิมัมไฟเตอร์มันตีเป็นแอเรียนะมันตีสเปรชนั่นเองนะครับ Never Ending Gloomy Tree นะครับ Gloomy นะครับ Gloomy คือแบบสลดสดเศร้าแบบหน้าเศร้าอ่ะเออนั่นแหละนะครับนะ Gloomy Tree ต้นไม้หน้าเศร้าทำไมต้นไม้ถึงต้องหน้าเศร้าด้วยนะครับไม่เห็นต้นไม้หน้าเศร้าเลยนี่ธรรมดาเลยโอเคนะครับสำหรับรอบนี้จะเอาแม็กซิมัมไฟเตอร์ไปลองสู้กับกอริลล่าดูนะครับคิงคองนะครับมาเจอกันตัวต่อตัวดิเอาดิเอาดิเอาดิ3ทีกระเด็นเว้ยเอาดิเอาดิ2ทีเออโอ้กระเด็นแล้วเราอัดมันอัดมันโอ้สู้ได้เว้ยปล่อยไป2ตัวเลยแบบนี้มาก็ส่งตัวสนับสนุนไปนะครับก็คือตัวพวกนี้นะครับส่งตัวสนับสนุนไปเยอะนะฟลังฐาน 90,000 แป๊บเดียวนะอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวมากนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสบายมากนะครับโอ้ได้อีกซีเยอะมากเลยชอบมากเลยด่านพวกใหม่ๆนะครับที่จริง Legend of Story of Legend นะไอด่านเนี้ยนะครับไอพวกด่านเนี้ยคือได้ EXP เยอะมากเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะ A Song in the Wind นะครับเราเพลงในสายลมเพลงอะไรจะอยู่ในสายลมเอ่ยนะครับต้องมาลองดูกันนะครับมาพลัง9 15,000 แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวดูไม่มาเลยเอาละปล่อยไปเหมือนเดิมไม่สปัมไฟเตอร์ทุบงูทุบหมาโอ้โหมันสะใจมากอื้อหือพี่ชูนะต้องมีตัวอะไรมาออกมาแน่เลยตีฐานแล้วตุ้มไม่มีเว้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับนานมาแล้วนะโอ้เด็กๆตัวนี้โอ้โหจะเจอเจ้าหมาเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะเจ้าหมาตีแป๊บเดียวยิงไปทีนี้ไม่โดนตัดตัว
อ่ะยิงไปแม็กซิมัมไฟเตอร์เข้าไปนี่ผมจะเริ่มเอาคาริสาออกนะเพราะคาริสานี่มันตีใกล้เกินไปนะพอมันตีใกล้เกินไปปุ๊บใช่ไหมศัตรูหลายๆตัวตีโดนคาริสานะครับทั้งที่อามาชัสสื่อพวกนี้นะครับศัตรูตีไม่ค่อยโดนเพราะมันตีไกลอยู่นะครับก็เลยเสงนิดนึงนะครับอ่ะแตกละตึ้น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 มาตึ๊ง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 แต่เรื่องอันพวกนี้มันจะมีประมาณ8ด่านนะเราก็ต้องสู้ไปฟิโลโซฟีรถครับถนนแห่งฟิโลโซฟีคือแบบการพูดแบบสำนวนสุภาษิตนะครับความคิดอะไรอย่างนี้นะครับมานี้แหละนะแล้วพลังไม่ถึงแสนแล้วฐานไปปล่อยตัวไปก่อนครับเอาเดี๋ยวเว้ยตัวเดียวเว้ยบุกเลยครับเราเป็นอัศวินนะครับเราไม่ต้องกลัวครับช่วงนี้ผมกำลังชอบนะ Maximum Fighter แต่ก่อนผมก็ชอบใช้ทอนะเป็นตัวตีนะครับตัวตั้งตัวตีนะครับตอนนี้ยิ่งอัพนะตีสแปรชด้วยนะยิ่งตัวทุกๆตัวเนี่ยตัวที่จะดีจริงๆนะมันต้องตีสแปรชครับแล้วตีโดนหลายตัวนะครับอย่างต่ำครับมาแล้วหมูสบายเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวตีสีแดงดูเลยโดยเฉพาะนะครับมาเหมือนโอ้โหบูเลยเว้ยตัวเดียวก็บูได้นะครับยิงไปนะเราลุมสกรรมมันนะเราสบายนะครับโอ้เซงแมตเตอร์นะครับเจอพวกธาตุเหล็กทีไรนะตีนานทุกทีนะเสียเวลาทำอาหารกินนะสบายนะครับ60,000แล้วนะ XP นะครับตอนนี้สำหรับตัว Maximum The Fighter ผมก็อัพเต็มๆแล้วนะครับเต็มขั้นแล้วนะครับก็คือขั้น30บวก4นะครับซะเยอะเลยนะสุดยอดตีเป็นแอเรียเรียบร้อยนะลุยต่อนะครับเราอีกกี่ด่านวะเนี่ยทันหรือเปล่าไม่รู้ XC จะมีพอหรือเปล่าเรื่องของเรื่องนะครับไหนดู1 2 3 4เพิ่ง4ด่านเองเหลืออีก4ด่านไม่พอแน่ๆเลยหาจากไหนวะด่านสุดท้ายสำหรับรอบก่อนนะด่านสุดท้ายนะครับอีกใช้ไป200นะพลังงานเยอะมากนะครับผมเลยเซ็งมากนะจริงใช้ไปทั้ง200นะครับช่วงนี้ผมก็เก็บแคทฟู้ดนะก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้ 1,500 แล้วนะถ้า 1,500 ผมก็จะรอพวก Uber Fate หรือว่าอะไรสักอย่างนะที่มันได้ Uber นั่นแหละครับถ้ามีตัวตีได้ Uber ตัวตีเอเลี่ยนเนี่ยผมจะแบบดีใจมากนะครับเพราะว่าผมยังเหลือนะครับเอเลี่ยนนะสำหรับแชปเตอร์ที่3นะครับไม่จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับรอตัวนี้อย่างเดียวเลยนะสู้ได้หรือเปล่านะมาเพียบนะสายถึกนะครับพลังมันประมาณ HP ประมาณเกือบ 30,000 นะตัวนี้นะครับ Maximum The Fighter นะครับโอ้โหไม่ต้องมีตัวอะไรเลยนะครับคือมันตายตรงนั้นแหละนะครับอะไรวะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะครับโอเคนะครับนี่ว่า Edin Cat Story นะครับ River of Tears นะครับแม่น้ำแห่งน้ำตาโอเคมันทำให้เราร้องไห้หรือเปล่านะแม่น้ำแห่งน้ำตานะครับมาเพลงนี้ชอบจังต้องมีหัวหน้านะเพลงนี้นะถ้าด่านไหนที่มีเพลงนี้นะปกติจะมีหัวหน้านะปกตินะปกติลุยตัวเดิมไฟเตอร์เรามาแล้วครับฮิปโปโปเตมัสนะครับมามึงเจอกันนะฮิปโปโปเตมัสนะลุมสกามันตีไปลุม1 2 1 2 1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆตายไว้
มาแล้วหัวหน้าจิงโจ้นะครับเด็กๆครับเราอัดมันเราอัดมันสู้ได้ไหมนะครับโอ้สู้ไม่ได้นะครับมันอัปเปอร์คัตเรานะครับแต่เราเป็นอัศวินสู้ได้เว้ยมานะครับอัศวินครับแม็กซิมัมเดอะไฟเตอร์นะครับโอนมากนะครับด่านนี้นะตัวชนนะครับตีไวนะครับตีแรงตีไม่แรงเท่าไหร่แต่ตีเป็นแอเรียนะครับดีมากตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับด่านต่อไปนะครับโอ้ยเล่นกี่ด่านวะเนี่ยมี8ด่านเล่นไปกี่ด่านแล้ววะ1 2 3 4 5 6 7โอ้ด่านที่7แล้วนะครับโอ้น่าจะพอดีนะครับมีด่านที่8แต่ด่านที่8จะสู้ได้หรือเปล่า Shining Road นะครับถนนที่2แสงนะครับนะครับศัตรูเริ่มจะเก่งแน่นอนนะครับผมเลยต้องเริ่มระวังแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ Maximum หรือ Fighter เราลุยต่อได้นะครับเท่านี้แหละนะครับโอ้มาดำแต่ไลน์นับแมสซิมัมไฟเตอร์เราถึกขนาดไหนต้องมาดูกันนะตีหัวตีหัวตีหัวทุบมาดำโอ้สองทีกันเล่นทุบมาดำเว้ยทุบมาดำเว้ยทุบมาดำทำไมมันถึกจังถึงมันจะสู้ผิดวิธีไปนิดนึงนะแต่เราเผื่อคลิปนี้นะครับเราต้องทำให้ได้นะครับมาเราจะใช้ตัวนี้แหละครับอย่างเดียวเลยนะครับถ้าสู้ไม่ได้ทว่ากันทีหลังนะครับมาโอ้โหหมาดำเรามันตีเยอะเว้ยหัวหน้ามาไหมโอ้โหมาหลายตัวเว้ยหน่อยออกมาเยอะไหมทิ้งเต้าแดนเซอร์มาด้วยสบายเลยนะแบ็กอัพต้องการแบ็กอัพด่วนนะครับโอ้โหไล่กัดเลยหมาดำเยอะมากนะครับหมาดำตัวนี้โอ้โหตายหมดอัศวินเรากองหน้าเราไม่เหลือสักตัวนะครับยิงไปที่ปมเรียบร้อยบัวกองหน้าเราอัศวินลุยเราก็มีโฮลี่อัศวินโฮลี่เหมือนกันนะวาคิเลียนะมาช่วยด้วยนะครับโอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยนะศัตรูอ่อนมากนะครับโอเคนะ Never Ending Story นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับ120สบายๆนะไปดูโฆษณาอันก่อนนะค่อยมาเจอกันต่อนะครับเอ้ยด่านนี้ไม่ยากนะ Never Ending Story นะครับปิดเสียงนิดนึงนะครับเราเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับเซ็งนะครับบางทีเพลงเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะต้องระวังนะครับตีซอมบี้นะงั้นแหละนะครับมีเลเวลเลเวลด้วยนะบางทีเล่นเกมแบบนี้เหนื่อยคิดเยอะนะ Walking Dead เกมที่ใช้ความคิดเยอะบางทีมันเหนื่อยนะเล่นนานไม่ได้นะเกมนี้ก็ใช้นะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะสู้ได้ก็สู้ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนะว่าตัวดีไม่ดียังไงนะ The Trial Deep นะครับ Trial Deep Deep แปลว่าความลึกหรืออาจจะแปลว่าบ่อก็ได้นะบ่อลงใต้ดินนะทราวทราวคือทดลองทดสอบนะครับก็คือบ่อแห่งการทดสอบหรือถ้ำแห่งการทดสอบนั่นเองนะมาจะทดสอบอะไรผมจะทดสอบอะไรผมเดี๋ยวมาดำจะออกมานะตัวนี้แน่ๆเลยนะจะลองมาถึงท้ายกันตอนนี้เราอับไปก่อนเราไม่ต้องรีบมาผมไปนะพร้อมกองหลังนะครับเรากองหลัง1ตัวนะครับดันเซอร์นะครับ แล้วผมก็ต้องคงต้องเก็บ XP ไว้นะครับ
อย่างมันต้องมาแน่นอนนะครับสำหรับหัวหน้าหัวเนอร์ทั้งหลายไปก็เอามาทัศน์สื่อไม่ได้ตัวหนึ่งนะมาทัศน์สื่อเป็นตัวที่ตัวตั้งตัวตีของผมเลยนะเป็นตัวหลักนะถ้ามีตัวหนึ่งผมก็สบายใจนะอะไรวะอ๋อตัวนี้นี่เองเกลียดมากเลยตัวนี้นะครับเราอ่ะเราเพราะมันต้องใช้ตัวตีไก่แล้วในการตีมันตัวนี้ตัวกินหนอนนะไปนี่นะต้องหาตัวรอดไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากแล้วนะงั้นๆแหละนะครับน่ะตายแล้วนะครับอะไรวะตายแล้วเว้ยยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะตัน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 โอเคแคท CPU มานะครับเคลียร์ไปนะครับเต็มพร้อมนะครับลุยต่อแล้วนะครับ กว่าผมจะไปถึงขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปก็คือผมอยากได้อะไรวะอูรุดุนวูฟนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วตัวที่ผมมีอยู่นะไม่น่าสู้ถึงอูรุดุนวูฟหรอกนะวันนี้ก็ Never Ending Cat Story ไปก่อนนะครับก็ไปเล่นไอ้นี้แล้วกันนะครับ Box Awaken นะครับ Awaken ไปก่อนนะ Box True Form นะตัวไหนคือ Box True Form นะแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะน่าจะใช่ตัวปกติพวก True Form ทั้งหลายมันอยู่ในตัว Cat Special State ตรงนี้นะครับนี่ปะ Cat in the Box True Form Box True Form ไม่น่าจะมีตัว Box อื่นแล้วนะโอเคนะครับเราก็หาตีเล่นๆนะครับไม่น่ายากนะครับแต่มันขั้นยากนะบล็อกซิงเคเบิลนะครับยากไม่ยากเดี๋ยวก็รู้นะครับช่วงนี้ผมกำลังเก็บนะครับแคทฟู้ดนะครับโอ้โหพลัง 900,000 บ้าไปแล้วนะครับสู้ได้มั้ยเนี่ยพลังถ้ามีฐานไหนพลัง 900,000 นี่คือปกติจะเป็นโอ้โหคิงของกอริลล่ามานะครับสู้ได้ไหมนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเดนเซอร์2ตัวนะครับน่าจะพอสู้ได้มั่งแล้วเอาให้มันตายนะครับคิงของกอริลล่าสีดำนะครับคิงของแห่งความมืดนะพลังบ้าคลั่งบ้าระห่ำนะครับทำไมไม่ตายทีวะบาลามาแกตายละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอ้โหไอตัวนะดีนะครับเราจะได้เก็บไม่ได้ขั้น8ก่อนนะค่อยว่ากันนะไม่ต้องรีบมากนะมาคัน8แล้วนะครับมารอเก็บอีกนิดนึงนะครับเราต้องรีบไปนึงเอามาเทลัสสื่อมานะครับวาคีลงวาคีรีมาอัดมันนะครับเอาให้ถึงฐานนะครับต้องมีตัวมาแล้วแน่ๆนะครับมาแม็กซิมัมเดอะไฟเตอร์ก็มาช่วยๆด้วยนะครับไม่งั้นสู้เราจะสู้มันไม่ได้นะครับปุ๊บยิงไปเหลืออีกตัวนึงนะครับผมถึงจะครบสูตรนะครับมาครับครบสูตรแล้วนะครับตอนนี้สู้ได้หรือเปล่านะครับมันเป็นขั้นยากนะอินเซนแล้วนะครับเริ่มมาหลายตัวนะมาแล้วนะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อแคทอินเดอะบ็อกซ์นะครับอินเดอะบ็อกซ์เหรอแกมันจะตัวอะไรวะเนี่ยนะครับที่ผมรู้จักมันนะผมเคยเล่นแล้วแพ้มันนะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันตีแกงตีไก่นะมันตีทั้งแรงทั้งไก่นะครับแล้วผมต้องการตัวชนมากนะ
คไม่เป็นไรครับเราทำไมมันสรุปมันหยุดสต็อปสเติร์ฟยังไงไม่รู้นะครับเราได้ไหมนะครับเพราะผมเล่นมาด่านหนึ่งแล้วนะผมก็จะพอรู้จากมันนิดนึงนะโอเคมาน่าจะเอาสไนเปอร์แคทมาว่ะคาริสานี่คือไร้ประโยชน์มากนะดีเลวก็จริงนะแต่ไร้ประโยชน์นะเพราะมันไม่ได้ตีก็ตายแล้วนะมันอยู่ใกล้เกินไปนะครับลองเอาใหม่ครั้งนึงก็ได้นะครับยิงตายนะครับเสียไปทีดินั่นแหละนะอย่างน้อยช่วยตีจิงโจ้หรอวะโอเคผลักมันเข้าไปนะครับที่ผมต้องมีตัวตีตัวสีดำนั่นแหละรู้สึกว่าเอาตัวมาผิดมากนะแต่ก็ช่างเถอะนะโอเคดูจริงมันนะดีมากนะครับมาทีละสุดตัวที่2มาแล้วนะครับจิกครับจิกผมนะครับเริ่มมีฝาแฝดนะครับจิกผมนะครับเอามาทีละสื่อเป็นตัวเดียวนะพี่ยังยิงโดนมันนะเพราะมันยังยิงไกลอยู่นะเอามาทีละสื่อละตัวอื่นคือแบบออกมาปั๊บเดียวตายนะเพราะมันตีไกลกันไปนะโอ้โหยิงไปทีนะตุ้มดีมากเอามาทีละสื่อคาริสาไม่สักทีดิมาเสียบสักทีดิเข้าไปเสียบเข้าไปใกล้ครับกันเด่นแล้วโอ้ชนะนะด่านนี้ชนะนะมายิงสี่แบบนี้ถ้ามีสไนเปอร์จะดีกว่านี้ถ้าเราต้องเอาสไนเปอร์มาแทนคาริสานะยิงเข้าไปนะครับเรากลุ่มสกรรมยิงถึงฐานแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหทำไมโดนตีวะโอ้มันก้าวหนึ่งแล้วไม่นะไอ้ลิงบ้าคิงคองบ้าคิงคองบ้าอุตส่าห์ตีถึงฐานแล้วนะทำไมทำกับผมอย่างนี้ยิงไปนะครับยิงไปนะครับตายไหมตายนะครับมาแท้สื่อมาตัวเท่าไหร่วะโอ้โหตีถึงกับมันทะลักสื่อแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไงเราสู้ไม่ได้โดนผักกลับนะบ้าจริงว่าผมกดไม่พอนะครับโอเคกระเด็นไปไกลแล้วตอนนี้ถึงฐานแล้วนะครับตอนนี้เราลุยนะครับยิงฐานให้มันแตกนะครับสำคัญนะตอนนี้ยิงฐานให้มันแตกนะครับไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับเราโอ้อ๋อยิงฐานโดนศัตรูแล้วมันไม่โดนศัตรูนะยิงโดนฐานไม่โดนศัตรูก็ทำให้เราเสียหลักนิดนึงนะบางทีนะยิงไปนะไกลแตกแล้วนะครับYes นะครับตึน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  Yes นะครับในที่สุดนะครับ Cat in the Box 2 Form นะครับต้องไปดูว่าดีขนาดไหนนะครับ
โอ้โหนะครับเราเก็บเยอะนะครับช่วงนี้นะครับ cat in the box 2 form เดี๋ยวลองผมไปดูแป๊บนึงนะครับในเว็บนะครับ cat in the box นะครับ cat in the box better cat นะครับโอเคมาว่าดีขนาดไหนนะสำหรับ cat in the box 2 form นะสูตรผมต้องไปซื้อ cat in the box ใช่ไหมเท่าไหร่วะนะครับต้องไปดูนะครับ special cat cat in the box นะครับความดีมันคืออะไรวิ่งไวนะครับตีแอเรียนะครับแล้วก็ดีชาร์จไวนะครับtrue form นี่ทำให้ศัตรูสีดำตีเบาลงนะครับ 50% นะครับ200เฟรมนะครับมีโอกาสติด 30% นะครับใช้ได้นะแต่ว่าตีใกล้ไปนิดหนึ่งนะครับ ทูฟอร์มนะทูฟอร์มดียังไงนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูแล้วตีก็ใกล้นะครับตีแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงันๆนะธรรมดานะครับคือตัวไหนสรุปตัวนี้นะครับ90แพงป่ะผมเก็บคราวหน้าก่อนนะครับเก็บไอ้ 1,500 ก่อนนะค่อยว่ากันนะครับเก็บ 1,500 เอา Uber อีกสักตัวก่อนค่อยว่ากันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤษณ์เหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่วงนี้ผมจะเก็บเลเวลเลเวลกันไปก่อนนะครับเราสู้ๆนะเพื่อนๆนะครับสู้ๆนะครับเราดูไปด้วยกันนะครับผมต่อไปผมเป้าหมายของผมก็คือเอเลี่ยนนะครับ Into the Future นะครับ Chapter ที่3นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ